พบกับ Breaking Now 15 นาฬิกากับธนิการค่ะกรมการขนส่งทางบกจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามรถตู้ป้ายดำที่ไม่มีสติ๊กเกอร์วิ่งอย่างเป็นทางการวันที่21กรกฎาคมนี้ค่ะโดยนายอัศไทยรัตนดิลกณภูเก็ตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าขณะนี้กรมได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นำข้อมูลรถตู้โดยสารที่ขอจดทะเบียนเพิ่มมาวิเคราะห์ตามแนวทางการจัดระเบียบซึ่งขั้นตอนจะเสร็จในวันที่20กรกฎาคมนี้และตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมเป็นต้นไปจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยรถตู้ป้ายดำที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ผ่อนผันจะต้องหยุดวิ่งอย่างเด็ดขาดหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและผู้นำของรัสเซียค่ะได้เดินทางพบปะกับผู้นำของคิวบาเพื่อหารือเรื่องของนโยบายต่างๆรวมถึงการยกหนี้ให้กับคิวบาด้วยค่ะโดยทางด้านของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้เริ่มภารกิจเยือนภูมิภาคแคริบเบียนและทวีปอเมริกาใต้อย่างเป็นทางการเป็นเวลา6วันที่คิวบาเป็นประเทศแรกโดยพบปะหารือกับประธานาธิบดีราอูคาสโตรผู้นำของคิวบาในประเด็นต่างๆรวมถึงนโยบายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสาธารณสุขและพลังงานโดยเฉพาะโครงการขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งเกาะโบกาเดจารุโกทางตอนเหนือของคิวบานอกจากนี้ประธานาธิบดีปูตินยังยกหนี้ให้กับคิวบาในส่วนที่คิวบาค้างชำระตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตจำนวน 35,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1.15 ล้านล้านบาทพบกับ Breaking Now ได้ใหม่ในเวลา16 นาฬิกาค่ะ